รูปทองคำดอลลาร์วันที่15พฤษภาคมนี้ทองคำได้เมื่อวานเนี่ยทองคำได้48กิโล8บาท42ตังค์ดอลลาร์ได้ 55,966 ดอลเมื่อวานนี้นะที่ทองคำที่จะเข้าคลังหลวงดังที่เคยประกาศให้ทราบอยู่เสมอมานั้น 4,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 2,032 กิโล ยังขาดอีก 1,969 กิโลนี่อันดับ2ทองคำที่จะมอบในครั้งต่อไปนี้ 1,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว996กิโลยังเหลืออยู่เพียง4กิโลนี่ตามอัตราของทองคำที่มีน้ำหนักเต็มส่วนแล้วยังขาดเพียง4กิโลแต่เวลาเราหลอมนี่มันลดเราต้องเพิ่มเอาไว้คือหลอมทองทุกครั้งมันจะต้องลดลงอันนี้สมมุติว่าเวลานี้เราได้แล้ว996กิโลนี่ก็ขาดอยู่เพียง4กิโลถ้าเอาตามนี้แล้วก็เรียกว่ายังขาดอีกหลายกิโลพอเวลาหลอมแล้วจะต้องลดลงธรรมดาไม่ต่ำกว่า55หรือ20กิโลนะที่เคยหลอมแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทองแท่งหรือไม่แท่งถ้าทองรูปพรรณมันต่างลดมากถ้าทองแท่งแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่ลดบอกได้ตามนั่นเลย อันนี้มันทองหลายประเภทที่รวมกันอยู่เวลานี้ยังขาดอีก4กิโล ส่วนดอลลาร์ที่จะมอบในครั้งต่อไปนี่1ล้านเวลานี้ได้แล้ว 700,0005,211 ดอลยังขาดอยู่อีก 294,789 ดอลเวลานี้ยังขาดอยู่ดอลลาร์ยังขาดอันนี้เราหมายถึงกำหนดที่เราจะมอบในครั้งต่อไปนี้ทองคำไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลดอลลาร์ไม่ต่ำกว่า1ล้านไอ้ส่วนเศษเหลือนั้นมันเป็นผลรายได้พิเศษของพี่น้องชาวไทยเรามันควรจะเข้าเพิ่มหรือจะเอาฝากไว้ก่อนแต่แล้วแต่พิจารณาเห็นสมควรในตอนนั้นแต่ที่จะเข้าคราวนี้นั้นยากครับผมเหลือ5กิโลครับอันนี้ตัวนี้นี่เหลือ5กิโลเหลือ5กิโลครับนั่นว่าเหลือ4กิโลครับนี่เหลือกิโลอันนี้เหลือ5นี่ถูกครับผมอันนี้ถูกครับผมอันนั้นถูกอันนี้ถูกตั้งตัวผู้เขียนมาตัวผิดไม่บอกนะอันนั้นถูกอันนี้ผิดมันยังขาดอยู่5กิโลทองคำเวลานี้รู้สึกว่าภูมิใจละถ้าจริงๆก็เหลือ4กิโลครึ่งครับผมเพราะว่าไม่ได้ไอ้เศษบาทเดี๋ยวมันจะผิดอีกจะมาพูดข้ามพูดอะไรยิ่งผิดไปทุกนั่นเหลือ5กิโลท่านอันนี้มันก็ไม่ต่ำกว่า20กิโลแต่แน่ใจว่าได้คราวนี้จะเหลือไอ้เหลือไม่มีปัญหาละเรื่องขาดมีปัญหาขาดจะตั้งไม่ได้เด็ดตรงนี้อยู่แล้วดอลลาร์ไม่เด็ดขาดนะแต่ถ้าขาด1ล้านเพียงดอลเดียวก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะมันก็ไล่เลี่ยกันไปกับทองคำแต่ทองคำนี่ขาดไม่ได้ว่า 1,000 ต้อง 1,000 อันนี้ก็คิดว่าจะไปพร้อมๆกันแล้วนี่ก็ยังขาดอยู่เพียง 290,000 มีเท่านี้เขาก็เอาบัญชีดอลลาร์อยู่ในอุดรนี่มาให้ดูเราเลยลืมตอนปลายใช่จำได้แต่
3,600,000อะไร3ล้านอะไรเนี่ยไอ้นั่นน่ะ300,000ละ300,000โอ้300,000มันเป็นอย่างงั้นนะว่าทุกวันเนี่ย300,000หรือว่า360,000หรือว่า7,400อ่านแล้วนะมือเช่าเนี่ยสมุดนั่นแหละเอามาอ่านดูแล้วรู้360,000เนี่ยเหลือเล็กน้อยแล้วก็ฝากไว้ในครั้งหลวงนั่นแหละอย่างหนึ่งก็ฝากไว้ที่ตู้นิรภัยถ้ามากกว่านั้นก็ฝากไว้ที่ครั้งหลวงเราที่เราฝากไว้เวลานี้ตั้ง400กิโลนะครับอยู่ครั้งหลวงนะครับฝากไว้เวลานี้ยังไม่ได้มอบ400กิโลที่เราจะเข้าต่อไปนี้มัน600นะครับผมใช่มั้ยครับผมมันลืมซะแล้วล่ะเดี๋ยวนี้วกวนลืมมาอยู่เยอะเนี่ยอุตดอนล่านี่เพิ่มแล้วนะไม่มีรถฮะ28ดอนล่าครับอ่า28ดอนนั่นแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นจำไม่ได้นะใครมาจากไหนมองเห็นหน้าจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้จำที่อยู่ไม่ได้อย่างนั้นร้อยดอนครับนี่ก็ร้อยดอนเนาะร้อยดอนทองหนึ่งบาทครับฮะทองหนึ่งบาทนั่นแหละทองหนึ่งบาทมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเหรอตอนล่าเท่าไหร่ล่าหนึ่งร้อยครับผมเออหนึ่งร้อยทองคำหนึ่งบาทฮะทองคำหนึ่งบาทครับผมเออทองคำหนึ่งบาทดีทองคำหนึ่งบาทหรือหนึ่งบาทครับกี่ดอน15เลยฮะ15ดอนอันนี้1บาท15ดอนครับผมเออ1บาทกับ15ดอนครับผมทองคํา1บาทกับ15ดอนนะครับ15ดอนครับตอนนี้1บาทกับกี่ดอน15ดอน15ดอนเหมือนกันครับ1บาทกับ15ดอนรวมกันดอนละเท่าไหร่ทองคําเท่าไหร่2บาทกับ30 2บาท2บาทกับ30เหรอ30ดอนครับผมก็เร่งขึ้นเรื่อยๆเขาตัวเนี้ยเร่งขึ้นเรื่อยๆเป็นหลวงปู่ขาวถวายในวันครบรอบมรณภาพหลวงปู่ขาว17 ปีเจ้าค่ะทองคำ2 บาททุกเกิดปีนี้นะ17 ปีเอาทองคำซะเอาทองคำมาเอาหมดแล้วเอาน้ำเก่าคืนใช่ๆ2บาทเอามารวมกันปุ๊บครับก็2บาท2บาทกว่าครับผม2บาทกว่าก็ไปถึง17ปีแล้วนะตั้งพอสอนมีอะไรอีกนะ7ปีทอง7ปีว่าลูกอ๋อก็100หนึ่งร้อยยอนเนี่ยลูกอ่ะทองบาทครับทองหนึ่งบาทของใช้ของเรื่องเนี่ยปี26ครับปี26การลงภูเขาน้ำครับเอาอันนี้มายาหม่องนี่ใส่ถุงเยอะๆให้หมดนะยาหม่องเอามาหมดมาเลยถุงเยอะมากมีถุงเยอะถุงเยอะๆนี่ครับได้พอดีครับมากไปคนเดี๋ยวเวลาไปนี่เขาจะเอาอะไรใส่ยุ่งหมดเดี๋ยวมีถุงนึงครับอันนี้ผมจะมองอย่างเดียวไอ้ถุงมันก็หาเมื่อวานนี่ยอนได้นี่ได้ตั้ง50,000กว่าแล้ว55,000 55,900เขาเอามาอ่านแล้วครับผมอ่านแล้วอ่านแล้วก็ยืนแล้วน้องตาน้องที่ทำงานเขาเสียชีวิตได้2ประมาณ2อาทิตย์เจ้าค่ะฮะน
น้องที่ทำงานเขาที่ทำงานเขาเสียชีวิตได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วตัวพี่สาวเขาเลยฝากเงินมาทำบุญกับหลวงตา20ดอนนะคะชื่อผ่องพันนะจ๊ะคะชื่อผ่องพันจงสุขแล้วของลูกวันนี้10ดอนเดี๋ยวเขาทำงานเขาทำงานที่ไหนอ่ะทำงานอยู่ที่บริษัทบุญรอดจ้ะค่ะที่เดียวกับลูกแล้วเป็นแม่บ้านแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติดีชื่อผู้ตายผมครับผู้ตายชื่อจงอ่าไม่ใช่ผู้ตายชื่อคลองพันครับผมจงสุขค่ะเสียได้ประมาณ2อาทิตย์จ้ะค่ะยี่สิบดอลลาร์ครับวันนี้ไปหลายดอนวันนี้นะครับผมหลายดอนวันนี้ถึงยังแล้วเมื่อวานนี้ทองคำได้กันเท่าไหร่48กิโลน่าจะเรื่องเหมือนกันนะครับผมทองคำเมื่อวานได้ถึง48กิโลคือแรก34ยังไงครับตอนเช้านะถึง34กิโลครับถึง48ไม่ใช่เรื่องขึ้นรวดเลยวันทั้งวันได้48กิโลรันราดได้50,000กว่ารวมแล้วเงินอยู่ในธนาคารรันรานี่ก็เราอ่านมือเช้านะคือให้เขาเอาสมุดไปฝากแล้วเอาข้อสมุดกลับมาเราตรวจตราตามจำนวนที่ไปฝากนั่นเห็นไหมเคลื่อนค่าเมื่อไหร่เวลาฝากจำนวนเท่าไหร่เวลาฝากแล้วกลับมาจำนวนนั่นกับบัญชีเข้ากันได้ไหมเราไม่ได้ทำสิ่งผู้อื่นทราบก็มาอ่านแล้วก่อนที่เราเก็บสมุดสมุดนี่เราเก็บนะไม่ว่าธนาคารใดสมุดอยู่กับเราให้ไปฝากเนี่ยมันแน่นอนแน่นอนอย่างนั้นตลอดไปผู้ฝากก็เรียกว่าเหมือนหัวใจเราเลยไม่มีที่จะเคลื่อนคาดด้วยความโมโหหรือสุดทุติไม่มีเนี่ยเรา ทำต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราทำถึงขนาดนั้นนะเรียกว่าทำพาเดิน จะมีข้อต้องติขึ้นไหนถ้าที่พาเดินแล้วชอกแสบซิกแซกกินมากกินน้อยกินตับกินปอดกินไปเรื่อยถ้าที่ไปที่ไหนกินไปเรื่อยนะถ้าทำไปไหนไม่มีสะอาดสะอาดเมื่อทำถ้าปล่อยให้กิเลสมีอำนาจมากๆครองบ้านครองเมืองแล้วบ้านเมืองที่น่าผิวหายเลยไม่สงสัยนะถ้าทำครองบ้านครองเมืองสงบร่มเย็นจนกระทั่งถึงสัตว์กิเลสฉานอย่าว่าแต่มนุษย์เราสงบร่มเย็นเลยนะแม้แต่สัตว์ไปรับความร่มเย็นเอาตัวอย่างใกล้ๆนี่อย่างในวัดเราเนี่ยวัดไหนก็ตามเถอะแต่เรายกวัดป่าวัดตาจนตะขีพยาน ไปที่ไหนไอ้พวกสัตว์กับเรานี่มันเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้กลัวกันนะเพ่นข้างข้างบางทีก้าวขามันจะเหยียบหัวมันไม่ได้กลัวเพราะความตายใจของเขาว่าไม่เป็นภัยนั่นเห็นไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ให้กินทุกแล้วยังรักษาความปลอดภัยให้อีกด้วยไม่มาอะไรมาทำอันตรายนี่เราทำอยู่ที่ไหนที่น้องอะไรให้พากันพิจารณาให้ถึงใจทุกคนนะอย่าให้ถึงใจตั้งแต่ที่ตัวทำลายตัวเองและชาติบ้านเมืองนะที่เรียกไปไหนแหลกตรงนั้นแหละให้พากันเห็นโทษของมันที่เรียกตัวเหล่านี้นะมันอยู่ในผู้ใดมากน้อยและยิ่งอยู่ในผู้มีอำนาจทรงฤทธิ์ทรงเดชอำนาจและที่เหลือยิ่งเป็นตัวเบิ้มใหญ่เลยอยู่ในนั้นปืนได้กระทั่งถึงบ้านถึงเมืองนะไม่มีเหลือนะที่เหลือตัวคือโลโภธรรมานังปริปันโถแต่ในบาลีว่างั้นความโลภคือความเห็นแก่ได้เห็นแก่กินแก่ปืนไม่มีประมาณเนี่ยทำความสงบร่มเย็นความดีงามทั้งหลายให้ฉิบหายได้เป็นอันตรายต่อความดีงามทั้งหลายฟังสิความดีงามคือความสงบร่มเย็นโดยธรรมเรียกว่าความดีงาม
ห้าตัวนี้โรคโคปยืบอันโถเป็นเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้แหลกไปหมดเลยนะมีมากมีน้อยแหลกหมดนะ ต้องให้ภาคกันรู้เนื้อรู้ตัวและทุกคนปฏิบัติต่อตัวเองและส่วนรวมเราขอให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับเสมออย่าให้โลโคธรรมานังปริปันโถเข้าไปทำงานนะมันจะเอาโรคให้ชิบหายได้จริงๆไม่สงสัยเพราะความโลภมันเป็นไฟเผาไปเลยหมดมันอยู่ในหัวใจผู้ใดมันไม่ได้คิดว่าผิดว่าถูกนะนี่จะเอาให้ได้ท่าเดียวเรื่องบาปบุญโอ้อย่ามาพูดเลย มันปักลงไปนรกอเวจีหมดแล้วบาปบุญนะตัวมันจะคล้องอะไรก็ไม่รู้นะเราเลี้ยงน้อยนี่แหละมันไม่มีนะบาปบุญพวกนี้พวกหนาแน่นที่สุดนี่บาปบุญจะไม่มีมันหารู้ไหมว่านรกกับครอบหัวมันอยู่ทั้งเป็นเวลาเนี่ยมันรู้ตัวเมื่อไหร่คือความโลภมันปิดกั้นเอาไว้ไม่เห็นเอาให้โลภเสียเต็มเหนียวเอาโลภให้เสียเต็มยันตายแล้วค่อยตัดสินกันเวลาตัดสินก็ไม่ยากไม่มีผู้พิพากษามีวิสัยเหมือนศาลโลกเมืองนั่นเมืองนี้เมืองไทยเรานะเรียกว่าศาลของโลกมีการไต่สวนมีชนะความมีผู้พิพากษาตัดสินอันนี้บาปบุญตัดสินเองทันที ของผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้พิพากษาในตัวเองเจ้าของทำลงแล้วตัดสินของเองไม่ต้องไปหาใครมาตัดสินทำบาปตัดสินแล้วว่าเป็นบาปทำบุญตัดสินแล้วเป็นบุญนี่คือทำครองโลกมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆองค์ครองทำเหล่านี้มาทั้งนั้นมาสั่งสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีผิดพลาดประการใดเลยเรื่องว่าที่ว่านรกมีไอ้ที่เราฝ่ามือเนี่ยไปกั้นไปปิดนรกนรกมีเหมือนอย่างเราฝ่ามือไปปิดท้องฟ้าไม่เห็นท้องฟ้าได้ไหมเพียงฝ่ามือเราไปปิดท้องฟ้าไม่เห็นได้ไหมฮั่นอันนี้ฝ่ามือของผู้ทำบาปทำกรรมที่หนักแน่นเอาไปปิดนรกว่าไม่ให้มีแล้วลองดูเหมือนเราปิดท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยฝ่ามือเราก็เห็นมีความหมายอะไรมีนรกก็มีอยู่อย่างนั้นนะทุกอย่างเลยพอทำลงไปปั๊บนี่ก็เป็นแล้วไม่ต้องหาผู้พิพากษามาตัดสินกันเจ้าของผู้ทำดีทำชั่วตัดสินเองผู้ทำดีก็ไม่มีที่แจ้งที่รับไม่ว่าที่ไหนทำดีลงไปที่ไหนเป็นผู้พิพากษาของตัวเองตัดสินในนั้นในนั้นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยไม่จำเป็นจะไปหาเกาที่ไม่คันละว่าบาปไม่มีบุญมันไม่มีนรกมันมีเจ้าของผู้สร้างบาปสร้างกรรมตีตาเจ้าของตลอดเวลาทั้งสร้างบุญสร้างบาปมันจะลบไปไหนก็เมื่อเจ้าของเป็นผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่ให้จำให้ดีนะทำผู้สร้างแม่นยำขนาดนั้นเลยนะไม่ผิดพลาดนะเอาทำผิดพลาดมาสอนโลกไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะมีแต่ความถูกต้องแม่นยำเสมอกันหมดเลยแต่ที่มีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดมาเป็นคู่ฆ่าศึกศัตรูเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจึงเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อสัตว์ทั้งหลายที่ยินดีทำตามมันหลงกลมันผู้ที่ผ่านพ้นไปได้ก็คือเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผ่านพ้นไปได้ผู้ไม่ยอมฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเสียงแต่ความโลภราคะตัณหาได้ทลายไม่พอสร้างบาปกรรมโดยลบบาปลบกรรมไม่มีลบไม่มีแล้วหนักเข้าไปทุกวันจมเลยเนี่ยตัดสินของไปตลอดทำเมื่อไรตัดสินไปเมื่อนั้นเมื่อทำทุกวันตัดสินทุกวันโทษมันจะไม่หนาแน่นยังไงตั้งดิแล้วทำดีทุกวันแล้วตัดสินไปทุกวันคุณจะไม่หนาแน่นยังไงมันก็ต้องเป็นเหมือนกันทิ้งเหล่านี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เลยสามใหญ่โลกศาสตร์เป็นหลักความจริงตายตัวตลอดมาและจะต่อไปด้วยนะเพียงเราดิ้นเราก็สอนเต็มเหนี่ยวด้วยความเมตตาของเราไม่ได้สงสัยในธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนนี้ว่าผิดไปนะมันไปตักจ้าอยู่ในหัวใจนี่พระพุทธเจ้าองค์ศาสดาองค์เอกกัจจ้าในพระทัยท่านนำออกจากความจ้าสว่างกระจ่างแจ้งแม่นดำนั้นออกมาสอนโลกจะผิดไปไหน
อันนี้ตั้งแต่เราหัวใจเท่าหนูเรากล้าพูดที่เดียวเราไม่สงสัยใครเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญความจริงเต็มหัวใจเราเรียบพอไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์กรรมดีกรรมชั่วมันจ้าอยู่ในนี้หมดแล้วของไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนได้ไงมันจ้าอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้านั่นมันท่านจึงเอามาสอนโลกได้นี่มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่จะให้ว่ายังไงอีกใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เอาตัดสินตัวเองซะนะเวลานี้เป็นผู้ศึกษาตัวเองวินิจฉัยใครควรเอาเป็นทนายความซักซ้อมตัวเองในเวลานี้ให้พอไปทางดีหรือไปทางชั่วทำบาปมันดียังไงทำบุญดียังไงเอาซักลงไปผลของมันเป็นยังไงทั้งสองอย่างนี้ให้ซักซ้อมเจ้าของให้ดีแล้วตัดสินเจ้าของลงไปด้วยการทำดีเลือกผู้เลือกเฟ้นเรียบร้อยแล้วตัดสินในทางชั่วนี้จมไปตลอดใครอย่าอวดพระพุทธเจ้าอย่าอวดนรกอย่าอวดบาปอาบาปอวดกรรมเมื่อเจ้าของยังกล้าหาญทำบาปอย่าอวดบาปว่างั้นเลยตีกาไว้เลยสำหรับผู้ทำ เราพยายามสอนโลกนี่สอนเต็มเหนี่ยวอย่างช่วยโลกเวลานี้เราไม่มีอะไรกับโลกนะเราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นไปตามแถวธรรมล้วนๆเราไม่มีคำใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดแม้ไม่ถี่ไม่สายในหัวใจเราไม่มีเราสอนควรว่ายังไงว่าควรดุควรเด็ดควรอ่อนตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ไขดัดแปลงกันไปสอนไปตามนั้นผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกใครผิดใครถูกบอกประจำความจริงจึงเรียกว่าทำไปลำเอียงรูปหน้าปากจมูกไม่ใช่ทำไว้ใจไม่ได้เรื่องของธรรมต้องตรงไปตรงมานี่เราสอนโลกช่วยโลกแล้วก็ช่วยแบบตรงไปตรงมาเต็มสัดเต็มส่วนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่สงสัยเช่นกันที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดเวลานี้เราก็ไม่สงสัยในการนำของเราว่าได้ดามพร้อยไปที่ตรงไหนไม่มีในหัวใจของเรา แล้วการแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อปฏิบัติทั้งเกี่ยวกับทางโลกทั้งเกี่ยวกับทางธรรมที่จะปฏิบัติตัวต่อส่วนรวมเรียกว่าเกี่ยวกับโลกก็สอนมาหมดอันใดผิดใดถูกอย่าพากันทำเป็นการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเฉพาะอย่างยิ่งกระเทือนจิตใจเป็นเรื่องหนักมากใหญ่มากนี่เพราะอย่าพากันทำให้ทำแต่สิ่งที่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นความประสานสามัคคีซึ่งกันและกันเช่นการให้อภัยกันนี่เป็นหลักใหญ่ของสัตว์หมู่สัตว์พวกคือมนุษย์ของเราต้องมีการให้อภัยอย่าดูถูกหยาดหยามกันนี่หลักใหญ่ที่จะกลมกลืนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นความแน่นหนามั่นคงแห่งส่วนรวมของเราเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองต้องมีการให้อภัยกันการเห็นอกเห็นใจกันดูใจเขาดูใจเราเหมือนกันนั่นแหละคนเรารักสิ่งที่ดีเกลียดสิ่งที่ชั่วเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงเฉลี่ยให้พอเหมาะให้เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วให้ระมัดระวังอย่าให้กันโตเกลียดใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันคือหัวใจหัวใจต้องเป็นมีความเมตตาสงสารมีการให้อภัยกันการเฉลี่ยเผื่อแผ่ไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายดายเช่นขับรถไปตามถนนหนทางอย่างนี้เราอย่าถือกฎที่ว่ากฎหมายวางไว้กลางๆที่จะแยกแยะมาปฏิบัติให้เป็นความแค้วคาดปลอดภัยให้พอเหมาะพอดีกับเวลามีต่างหากที่ต่างคนต่างจะปฏิบัติต่อกันควรให้ทางกันก็ให้เชียร์เห็นรถคันนั้นแซงมาเป็นความจำเป็นทั้งนี้หลีกทางให้เมื่อมีรถเล็กรถน้อยรถใดอยู่ภาคทางนี้หลีกทางให้กันต่างคนต่างหลีกันเรียกว่าต่างคนต่างให้โอกาสกันให้อภัยกันไม่ถือฉีถือสากันรถไปมีมากมีน้อยเท่าไรไม่เป็นอันตรายถ้าถือเบ่งว่าเรากฎของเราถูกของเราผิดนั่นละตัวสำคัญมากนะเบ่งนะกฎหมายไม่ได้สอนให้เบ่งนะกฎหมายท่านวางไว้กลางๆต่างหากนะกฎหมายนะส่วนที่เราจะปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมในสถานที่การเวลาอันควรเราก็ปฏิบัติเช่นมีรถที่ผ่านมาทางโน้นเขามีความจำเป็นที่จะขอแซงมาเขาจะเปิดไฟไม่เปิดไฟไม่สำคัญคำว่าเปิดไฟคือเปิดไฟขอทางเราทราบแล้วที่ควรจะให้ทางเขาเราเปิด
โอกาสให้แล้วเขาก็มานี่เราก็ไปเขาก็มาเราทำแบบนี้เวลาจำเป็นเขาก็ทำแบบนั้นเวลาจำเป็นก็ต่างคนต่างเห็นความจำเป็นของกันและกันแล้วไม่กระทบกระเทือนกันรถก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยความหลีกกันให้ทางกันให้อภัยกันนี่คืออย่างนี้เรายกตัวอย่างเช่นขับรถนี่เป็นต้นนะเวลานี้ทางภาคอีสานเราเวลาเราตำหนิเราก็ตำหนิหน้าภาคอีสานเราที่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เก้งก้างเก้งก้างไม่มีภาคไหนเร็วกว่าภาคอีสานเราเราได้ประกาศให้ทราบการดุการว่าอย่างนี้ว่าเพื่อให้ดีไม่ได้ว่าเพื่อความเสียหายว่าแก่ลูกแก่หลานบ้านเมืองของเราทุกคนจะเป็นภาคไหนก็ตามถ้าแก้งก้าวอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันหมดแต่เมื่อเห็นภาคอีสานเด่นกว่าเพื่อนเราก็ยกภาคอีสานมาพูดมาว่าภาคอื่นไม่ดีก็ต้องไม่ดีเหมือนกันนี่ไปคราวต่อไปนี้เห็นเรียบร้อยนะผ่านไปผ่านมาเราผ่านเรื่อยๆเวลานี้รู้สึกว่าเรียบร้อยภาคอีสานเราขับมอเตอร์ไซค์มีระเบียบมีกฎแอบไปตามทางแม้เป็นทางที่แคบก็ตามแต่การแอบไปตามทางก็แสดงว่ามีกฎอยู่ในตัวเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วนั่นมันบอกชัดเจนนะถ้าเป็นทางกว้างก็ออกไปเส้นนอกซึ่งเป็นทางของมอเตอร์ไซค์จักรยานไม่ควรจะเข้ามาข้างใน เส้นในเป็นเส้นของรถยนต์ที่เขาผ่านไปผ่านมามีกำหนดกฎเกณฑ์มากรถยนต์นี่เขามีกำหนดกฎเกณฑ์ใต้ตัวของเขาอยู่แล้วมีมากมีน้อยเขาก็มาตามกฎเกณฑ์ของเขาแต่รถมอเตอร์ไซค์เรานี้ไม่มีกฎมีเกณฑ์เพ่นผู้เพ่นพ่านทำรถใหญ่ให้เสียหายจึงได้เตือนให้พี่น้องหลายทราบไปคราวนี้รู้สึกว่าดีเราได้ชมว่าภาคอีสานนี่ดีมีพุทธศาสนาประจำใจยอมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนในเวลานี้ผ่านไปที่ไหนภาคอีสานเรารู้สึกว่าเรียบเรียบไปตามๆกันหมดเราได้ชี้ให้พระดูอ๋อนี่เขาฟังวิทยุนั่นอยู่แล้วว่าวันนี้เขาฟังวิทยุอยู่นั่นวิทยุประกาศอยู่ว่าเวลานี้ดูที่ไปที่ไหนเรียบเรียบไปตามๆกันหมดแล้วเวลานี้ภาคอีสานเราไปไหนพอๆกันอย่างนี้ที่จึงเรียกว่าลูกศิษย์มีครูต้องฟังเสียงครูครูไม่ได้สอนเพื่อความชิบหายเราทำไม่ดีตักเตือนสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเพื่อความดีทั้งนั้นเราต้องรีบยึดเข้ามาปฏิบัติก็เป็นความดีสำหรับเราเมื่อไม่ดีก็ติเมื่อดีก็ชมเวลานี้ชมเห็นว่าเป็นความดีสำหรับภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ว่าขับรถเวลานี้มีกฎมีระเบียบสำหรับมอเตอร์ไซค์มีความหลีกเว้นแม้จะเป็นทางแคบๆเขาก็ไปแอบแอบไปแอบแอบเขาไม่เพ่นพ่านพ่านเหมือนแต่ก่อนเวลานี้ดีขึ้นเป็นลำดับเราก็ชมว่าดีขอพี่น้องทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติต่อไปให้ดีไปโดยลำดับนะนี่เป็นเรื่องของการให้อภัยกันต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างหลักใหญ่คือว่าให้อภัยกันเนี่ยสำคัญไม่ว่าแง่ใดบุญใดอย่าไปถือศีลถือสาและอย่าเอารัดเอาเปรียบกันไม่เป็นธรรมเลยเอารัดเอาเปรียบเขามันกระเทือนจิตใจกันผูกโกรธผูกแค้นหรือดีมีดีผูกก่อกรรมก่อเวรคอยแก้มือกันนั่นเห็นไหมถ้าความชั่วมันออกมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าความดีให้อภัยไม่มีอะไรเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาผ่านไปได้รวมตัวไปได้เลยนั่นความให้อภัยกันไม่ได้ถือถีถือสากันนี่คือความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะการให้อภัยกันการเสียสละหนึ่งการสงเคราะห์สงหากันหนึ่งการให้อภัยกันเป็นต้องการมากนะพี่น้องหลายนำไปปฏิบัติชาติไทยของเราก็เหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันใครจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือคนไทยเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติต่อกันให้ดีงามตลอดไปเมืองไทยของเราจะชุ่มเย็นตายใจกันได้ทั้งนั้นไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นคนที่มีความรู้สึกในทางดีต่อกันให้อภัยกันเนี้ยไปได้สนิทตายใจได้เลยนั่นเห็นไหมทำเข้าไปที่ไหนทำไปที่ไหนสนิทที่นั่นถ้ากิเลสไปที่ไหนเบ่งที่นั่นกัดกันที่นั่นหมาสู้ไม่ได้นะกิเลสไปไหนหมาสู้ไม่ได้จะทำไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมดขอให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัตินะวันนี้พูดแค่นี้ก่อนละนะพูดทุกวันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคนก็มากอยู่นี่วันนี้ดีไม่ใช่น้อยเมื่อวานนี้แน่นทั้งวันโอ้ยเราเลยจะตายเมื่อวานแน่นตลอดตอนนี้จะให้พรนะ
ยะถาวาเดวะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะอัปปิอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเรื่องทองคำนอนหน้าเงินสดเราก็เร่งไปตามเดิมของเรานะอย่าเห็นว่าจวนพอแล้วพอเป็นระยะระยะนะที่เราจะนำชาติไม่นำเพียงทองขาด4กิโลนะจะนำชาติด้วยความแน่นหนามันคงทุกอย่างจากความพร้อมเพียงกันเนี่ยอันนี้หลักใหญ่ของเราน ั่นเปิดกองทัพหมาแล้วเปิดออกมากองทัพหมาภาษาอนิดาของนี่ดาวรายเดือนกลับแล้วค่ะหมายไว้ล่วงหน้าครับหมายไว้ล่วงหน้าครับผมอันนี้ของมันนี้ค่ะลูกจ้าเลยนี่ไม่มีนะมาเลยนี่ไม่มีนะของใครเป็นเรื่องเป็นยังไงล่ะเทศวันนี้เข้าใจได้ความไหมวันนี้วันนี้เราชมภาคอีสานเพราะเราเขตก็มานานแล้วเมื่อเขาดีแล้วเราก็ต้องชมเขาสิใช่ไหมล่ะดีจริงไปที่ไหนเหมือนกันหมดแอบเลี่ยงโอ้นี่มันฟังนี่ที่อยู่นานนักเราเอ้ามันไม่ฟังอะไรจะพวกนี้แล้วนะเขาโว้เว้ยเว้ยนะได้ที่ด้านนี่อะไรนะครับผมยี่สิบล้านนั่นแหละยี่สิบล้านเรารักนะรักหมาเรารักมันดุขนาดไหนก็ดุด้วยความรักเรารักหมามันรู้ว่าสีว่าสีพอถึงเวลาพอถึงเวลาจะเข้าตรงเช่นสองทุ่มกว่าถึงเวลาจะให้หมาเข้าตรงพอหิวปากวิ่งเท่านั้นเพิบเลยนะวิ่งกูเข้ามากันเข้ามาในโกดังโอ้อันเนี้ยในลูกกองเขาเพิบเลยนะนอนอยู่เหมือนตายก็ตามนะหูเขาไม่ได้ตายนะทำปากภาพผิวปากวาดเรียกว่าเขาวาดคึบเลยลูกวิ่งเลยไปเลยนั่นเขานั่งทำหน้าตั้งหน้าทำหน้าที่ดูดีของเราไม่ได้เรื่องพอได้ยินเสียงระฆังหงางให้ลูกขึ้นภาวนาเลยลำคาญจนจะไปทับระฆังพวกนี้จะพากันกลับมานี่เหรอตามประกาศนะทางนี้ก็ดูว่าวันพรุ่งนี้จะกลับไหนปากีนะปากีนก็กลับวันพรุ่งนี้นะดูว่าจะกลับวันพรุ่งนี้โอ้ผมจะตกแล้วตกแล้วครับนั่นเรื่องตกมาแล้วเรื่องหมวยกลับตั้งแต่วันนี้ดูมันจะกลับตอนเย็นแล้วส่วนนะครับครับใช่ตอนค่ำที่เราออกมานี่เห็นรออยู่ปากทาง
แล้วกราบหลวงตาก่อนก็กราบก็กราบมาเท่าไหร่แล้วอยากกราบอีกตอนค่ำเนี้ยแล้วจะกราบเนี้ยแล้วจะกราบเนี้ยหลังจากกราบเนี้ยก็กราบตอนเย็นตอนนี้ถึงใช้จะอ่านแล้วยังไม่รู้นะเนาะกับตอนเย็นเมื่อวานค่ำเนาะก็นั่นแล้วเหมือนค่ำตอนเราออกมานี่เห็นรออยู่นั่นอันนี้ถามดีกว่าอ้าวนึกว่าไปห้าสมิทธิ์แล้วเนาะโอ้ยยังไม่ไปกราบหลวงตาไปก่อนเอาเลิกเลิกเลิกนะยังอยากดูดิอยากดูว่าสันท่าเหรอมันไม่มีอะไรที่จะสันท่าเลยเข้าใจไหมสันท่าสันท่าใครเนี่ยสันมีดสันท่าไงไปละที่นี่เราไปละไปแล้วที่ไปแล้วนะแล้วก็ยังมีธุระช่วยโลกอยู่ตลอดช่วยเรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่มั้งลองทำมีข้าวมีอะไรก็ได้ทำได้เจ็ดบาทครับผมเจ็ดบาทนะเอาละผมต้องติดต้องพักเสื่อมเดี๋ยวเขาเล่นขายเดียวรถต้องขับถังได้แล้วใครไม่ไปให้อยู่ที่นี่ถ้าอยู่ไม่ถนัดใจนะเอาเชือกมามัดคอติดไว้นั้นเพื่อมันจะได้ติดกับเสาไม่ไปเราจะไปละหลวงตาจะไปละเข้าใจไม่พูดเนี่ยนะ